ก่อนที่เราจะเริ่มคุยเนี่ยผมว่าเราไปดูคลิปนี้ตัวอย่างอันนี้อันนี้นึงว่าขยะที่เราเห็นในชีวิตประจำวันของเราทุกวันเนี่ยในมหาสมุทรทุกวันนี้เนี่ยขยะเหล่านี้อยู่กันเป็นร้อยๆปีเลยนะเรามาเจอกันแล้วครับผมนะฮะจอห์นกับจัสตินนี่คือการอัพสกิลในรายการ Techno Now ทาง PPTV HD ช่อง36แห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นช่องทางออนไลน์ที่กำลังขึ้นอยู่ในขณะนี้วันนี้เราจะมี product หรือเป็น company หรืออะไรสักอย่างนึงที่จะเป็นเกี่ยวเรื่อง recycling หรือ upcycling มาให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ว้าวแน่นอนเพราะว่า innovation และนวัตกรรมได้ไปถึงอีกขั้นหนึ่งแล้วครับผมครับวันนี้เราจะเอาพลาสติกเนี่ยมาทำการ upcycling ครับผมหรือ recycling ก็ไม่แน่ใจตกลง recycling upcycling ต่างกันเนี่ยเดี๋ยวบอกก่อนว่า upcycling แบบง่ายๆสุดนะครับ upcycling ก็คือการสร้างขยะมาเป็น product ใหม่สมมติเป็นพลาสติกก็ได้เป็นพลาสติกเราเอาขวดพลาสติกมาเป็นที่วางดินสออันนั้นคือการ upcycle หรือ upcycling เพราะว่าเราจะเอาขยะมาเป็น product ใหม่แต่ถ้า recycling ก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งก็จะเป็นแบบ original เลยละกันก่อนที่จะเป็นเทรนด์ของการ upcycle ก็คือเราจะนำขยะมาเป็น material ใหม่หรือวัตถุดิบใหม่คือความแตกต่างมันมีอยู่มี downcycling ด้วยนะอ๋อไม่รู้จักเลย downcycling อันไหนๆก็มาแล้ว downcycling ก็คือเรานำ product นึงที่เราไม่ใช้แล้วที่เป็นขยะแล้วแต่ว่าเรามาdowngrade value ของมันเพราะว่าวันนี้เราจะไปดูผลงานจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับบริษัทชื่อว่า Bifusion Global product ชื่อว่า Biblocks ใช่มิกกี้ก็อธิบายว่า Biblocks คืออะไรแล้วก็ทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะแต่ว่าคือความพิเศษของเขาก็คือว่ามี2 อย่างที่ตินเห็นนะก็คือว่าอย่างแรกก็คือเรานำขยะที่ส่วนใหญ่รีไซเคิลไม่ได้นำมาใช้กับตัว Biblocks ได้อย่างเช่นอะไรบ้างนะพลาสติกพลาสติกก็คือรีไซเคิลยากนะใช่ใช่แต่ที่เด็ดไปกว่านั้นพลังงานที่ใช้เป็นพลังงานไอน้ำนะอันนี้คาดไม่ถึงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า back to normal กลับมาสู่สภาพปกติกันได้แล้วมนุษย์เรากลับไปเริ่มจุดเริ่มต้นใช้ไอน้ำในการแปลสภาพไอพลาสติกหรือ recycle plastic ให้กลับมาเป็นวัสดุที่เราสามารถมาเสริมสร้างเป็นบ้านได้และที่สำคัญนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถทำกันได้ในหมู่บ้านได้เลยนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือที่ผมชอบคือเรานำตัว generator หรือ machine ของตัว Biblocks อะมาเป็นของเราได้เองเราซื้อมาเป็นธุรกิจของเราซึ่งก็คือแบบว่ามันสร้างเศรษฐกิจของตัวเองอะสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้ด้วยแล้วจะดีสักแค่ไหนครับเมื่อเราสามารถเก็บขยะพลาสติกนั้นมาสร้างผลงานที่เป็นงานอาร์ตหรืองานประติมากรรมเพื่อมาทำการประมูลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของ Sounds of Earth นะครับ Artistic Hearts นะครับที่พังงาครับติดตามกันได้เลยครับอันนี้ของใครครับมาจากทะเลครับมาอยู่ที่นี่ได้ไงของใครครับเอาคืนไปด้วยครับหลายๆชิ้นที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับกลุ่ม Green Hearts ที่ภูเก็ตก็ได้สะสมแล้วก็ส่งมาที่นี่นะฮะใครที่กำลังดูอยู่ในขณะนี้และอยากมีส่วนร่วมติดตามคลิปนี้จนจบครับเราจะเอาขยะนั้นไปทำอะไรเหรอครับแน่นอนครับความครีเอทีฟนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ได้ทุกๆที่โดยเฉพาะในเรื่องของการนำมาอัพไซคลิงขอแนะนำคนที่เป็นสมาชิก Green Hearts ของเรานะครับที่จะมีส่วนในการทำให้การ Recycling นั้นมา Upcycling คุณ Ivan, how long have you been in Phuket? About 3 years. About 3 years. Yeah. So tell me about your background and who you are and what you're doing in Phuket. So my background is I was for maybe 15 years I'm working with recycling. So my first studio is in Moscow, is in Russia. So there was a studio we repair some old furniture. So we get some old furniture and make from them new furniture. When I came to Phuket, I see the real situation because I heard about the problem is ocean plastic and the plastic that flows in the ocean, actually the plastic waste. So and when I came to Phuket, I understand that this is my place, and for now I need to give my knowledges how to manage this plastic waste. Now I'm working in two schools. I teach kids
about environment, about how the nature is works, how we can help our nature. นี่คือความรู้สึกของสมาชิกคนหนึ่งใน Green Hearts ที่วันนี้มาอยู่ที่นี่เพราะอะไรเลยครับ Let's find out. Let's go.เพื่อนศิลปินนุรักษ์ครับในขณะที่ไอเวนกำลังเตรียมที่จะให้ผมดูอุปกรณ์ shredding เนี่ยผมขอถือโอกาสตรงนี้ในการบอกเลยฮะเรากำลังจะสร้างผลงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับเป็นผลงานที่มีทั้งหมด20ชิ้นด้วยกันเราต้องการที่จะได้ศิลปินนะครับที่จะมาเป็นศิลปินที่มีความสามารถทางด้านการดีไซน์การวาดนะครับแล้วการครีเอทงานศิลปะซึ่งเราจะนำพลาสติกนั้นเนี่ยมาประกอบเพื่อดีไซน์งานศิลปะเพื่อออกมาเป็นSurf skate. For example, we put here first layer is all red color, right? After that, we can put some green color or make some.Shapes of different maybe figures or something else. Yeah. เพราะฉะนั้นพอเรากดไปเป็นตัวพลาสติกที่ออกมาผลงานศิลปะก็จะออกเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับลักษณะนี้แล้วทางเราเนี่ยก็จะทำการตัดนะครับให้ได้ตัวเซิร์ฟสเก็ตในขนาดที่ต้องการแล้วก็จะเป็นผลงานของคุณครับ15-16 เมษายนนี้อย่าลืมมาเจอกันนะครับ